เอาละครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 10,000 นะครับผมจะแจกโทรศัพท์เกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดของทาง Red Magic ก็เลยนะครับผมเป็น Red Magic 5S ตัวนี้ให้กับ Subscriber ของผมนะครับผมเรียกว่าตัวนี้เล่นเกมค่อนข้างจะสนุกมากนะครับผมแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างจะโกงมากๆด้วยนะครับรวมถึงว่านะครับผมมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับผมและในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่น High Refresh Rate เป็น 144Hz นะครับผมถ้าเกิดว่าในอนาคตในเกมเขารองรับอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านเล่นเกมอะไรอยู่นะครับผมแล้วมันสนุกอะไรยังไงนะครับผมเล่นยังไงบ้างไปเล่นแล้วสนุกยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าจะได้มาแชร์ experience กันนะครับผมเห็นหลายๆท่านชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมแล้วกันนะครับซึ่งนะครับผมถ้าเกิดยอดไลค์มาแตะ 10,000 เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมานั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันสุ่มไปลงคอมเมนต์ไหนนะครับผมก็จะตอบคอมเมนต์นั้นนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยรายงานตัวนะครับผมเข้ามาในเพจชูภายงานจากใครละนะครับผมแล้วก็ผมจะส่งโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมเอาละครับผมเราเริ่มต้นที่หน้าจอแล้วกันนะครับผมเรียกว่ามันเป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์อันนึงมากๆเลยนะครับของ Red Magic 5S นะครับก็คือว่าความที่มันเป็นหน้าจอ OLED นะครับผมแล้วมันมี refresh rate มากถึง 144Hz นะครับผมคือถ้าเกิดถามตรงๆว่านะครับผมระหว่าง114กับ120เนี่ยมันเห็นผลต่างไหมนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่านะครับผมไอ้ตัว refresh rate เนี่ยมันห่างกันนิดเดียวนะครับผมแต่ผมมองว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็น114หรือ120เนี่ยมันก็เอ็กซ์เพรสลื่นมากๆเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณเทียบ iPhone 11 Pro Max นะครับผมเรียกได้ว่าความต่างเนี่ยมันลื่นเห็นได้ชัดเลยนะครับผมมันลื่นมากๆเลยนะครับผมต้องบอกงี้นะคือความที่เวลาคุณเลื่อน IG นะครับผมหรือคุณเลื่อน Facebook เองนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเกมเองอะไรพวกนี้นะครับผมยิ่งถ้าเป็นเกมที่รองรับเนี่ยจะยิ่งเห็นผลต่างนะครับแต่ว่านะครับผมความที่มันเป็นโทรศัพท์เกมมิ่งนะครับผมมันไม่จำเป็นต้องแบบมีความสว่างหน้าจอเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงว่าหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดยิ่งสว่างเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งมีความร้อนมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับผมโทรศัพท์เกมมิ่งส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องหน้าจอเท่าไหร่นะครับผมว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับผมสีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกแบบให้พวกฟอโตกราฟเฟอร์นะครับผมแต่ว่าเวลาที่คุณอยู่ในเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันไวแบนดีนะครับผมมันดูสวยดีนะครับแล้วก็นะครับผมคนที่เล่นเกมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสีอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงความคมอะไรอย่างใช้ได้ด้วยนะครับผมพวกเท็กซ์เจอร์อะไรต่างๆที่อยู่ในเกมเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับผมเอาละครับผมเรามาพูดถึงเรื่อง build quality บ้างนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นเกมมิ่งโฟนโดยเฉพาะนะครับผม build quality ก็จะไม่ได้ใส่มาเต็มขนาดนั้นนะครับผมมันจะไม่ได้ทำจาก stainless steel อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นคนละแบบจากทาง iPhone เขานะครับผม iPhone เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้เล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมมันออกแบบให้ใช้งานประจำวันนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับผมลุคมันไม่ aggressive เกินไปลุคมันไม่เกมเมอร์จนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมข้างๆเนี่ยมันก็เลยจะเป็น stainless steel นะครับผมข้างหลังก็จะเป็นแก้วด้านนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะหนักด้วยนะครับผมในทางกลับกันนะครับผม Red Magic 5S ตัวนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันทำจากอลูมิเนียมนะครับผมประกอบกับฟอยล์ลาก๊าซครับผมการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือว่านะครับผม Red Magic 5S ตัวนี้เนี่ยมันมีพัดลมในตัวด้วยนะครับผมคือจากที่ผมลองมานะครับผมพยายามแก้มาหลายรอบมากๆแล้วนะครับผม Snapdragon 865เนี่ยถามว่ามันร้อนมั้ยมันก็ร้อนนะครับผมยิ่งมาไปอยู่ห้องน้ำอย่างที่ผมเทสใช้เบนช์มาร์กเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะครับผมหลายๆรุ่นใช้865เนี่ยก็ร้อนนะครับแต่ความที่มันมีพัดลมเนี่ยครับแล้วพัดลมมันหมุนแรงมากเลยนะครับมันหมุนแบบว่าวูดเสียงแหลมมาเลยนะครับผมก็ทำให้การระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับผมนั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยหลายชั่วโมงมากนะครับเล่นเกมโอ้โหสนุกมากนะครับผมคือนั่งอยู่เฉยๆกันนะไม่ทำอะไรนะครับผมนั่งอยู่ในห้องน้ำร้อนๆอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เล่นเกมเนี่ยการมีพัดลมเนี่ยมันช่วยได้มากจริงๆนะครับผมซึ่งมันส่งผลให้นะครับเวลาที่ผมเอาไปเล่นในห้องน้ำสองเครื่องนี้นะครับผมiPhone 11 Pro Max เนี่ยมันจะดูร้อนไปเลยนะครับผมจับตัวเครื่องเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงกว่าตัว Red Magic 5S อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า Red Magic 5S เนี่ยเขาจะมีพัดลมเป่านะครับผม11 Pro Max จะไม่มีนะครับผมเป็น Passive Cooling นะครับส่วนปุ่มที่มันเพิ่มมา2ปุ่มนะครับผมเป็นปุ่ม L กับ R นะครับผมเป็นทริกเกอร์ด้านบนนะครับก็เรียกว่าsensitivity มันค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับผมค่อนข้างจะแม่นครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมคือกดปุ๊บไปเลยกดปุ๊บไปเลยนะครับผมดีเลย์น้อยมากนะครับยิ่งแบบว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป็นแบบการเล็งการยิงปืนเลยพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างจะ instant เลยนะครับผมคุณกดปุ๊บมันยิงเลยกดปุ๊บมันยิงเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมี feedback ที่ค่อนข้างจะดีมากๆด้วยนะครับผมเวลาคุณยิงเนี่ยมันก็จะมีสั่นๆๆนะครับผมเวลาคุณกดยิงมันก็จะสั่นๆอะไรประมาณเนี้ยทำให้คุณรู้เนี่ยตอนเนี้ยคุณเหนียวไกลอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกเกม ROV นะครับผมเกมพวก Marvel ต่อสู้กันอะไรพวกเนี้ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับผมจะแมปให้มันไปกดตรงไหนก็ได้นะครับผมมันทำให้เหมือนกับว่านะครับผมเราไม่ได้มี2นิ้วอีกต่อไปนะครับผมคราวนี้เราเป็น4นิ้วแล้วนะครับผมมันก็จะกดได้รวดเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับข้างบนเนี่ยมันก็จะมีสวิตช์อยู่นะครับผมสวิตช์สีแดงเลยนะครับผมจะเป็นการเปิดปิดเกมมิ่งโหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเปิดเนี่ยคุณก็จะสามารถคอสตอมไว้ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูสต์ GPU ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสปีดของพัดลมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพไอ้ตรงปุ่ม RL อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนจาก Refresh Rate 114Hz เป็น 90Hz ทันทีเปลี่ยนจาก 90Hz เป็น 60Hz ทันทีอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเซตติ้งหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับพอเวลาคุณเล่นเกมเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเซตทริกเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมคุณเซตปุ่ม R ปุ่ม L เนี่ยแล้วคุณไม่อยากให้มันทำงานแล้วคุณจะไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยคุณก็แค่ปิดสวิตช์เกมมิ่งทิ้งนะครับผมทุกอย่างก็จะทำงานเป็นปกตินะครับผมซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่า Red Magic 5S ตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ล้วนๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบฟังเพลงนะครับผมหรือคุณชอบแบบได้ยินเสียงปืนนะครับผมได้ยินเสียงคาแรคเตอร์ที่คุณเล่นอะไรพวกนี้ฮีโร
โอที่คุณเล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะกระหึ่มระดับนึงเลยนะครับผมเพราะข้างบนเนี่ยก็มีสปีกเกอร์ใช่ไหมครับผมตัวเอียร์พีซใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีสปีกเกอร์เหมือนกันนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหมันเสียงมันกระจุยกระจายหมดเลยนะครับผมเลสเมจิก 5S ตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้แบบมีทริกเกอร์2ข้างใช่ไหมครับผมมันเหมือนมีจอยสติ๊กมี L กับ R อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันทำให้นิ้วเราเนี่ยมันเอียงขึ้นนิดนึงนะครับผมมันทำให้มันไม่บังลำโพงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นการออกแบบที่ฉลาดดีนะครับผมเพราะว่าพอมันมีให้กดอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็ต้องกดนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดคุณชอบเล่นเกมพวก Call of Duty ชอบเล่นเกมพวกแบบว่าPUBG อะไรพวกนี้นะครับก็นิ้วก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่บังลำโพงนะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับซึ่งเรื่องที่สำคัญมากในเกมมิ่งสมัยนี้นะครับผมเรื่อง CPU เนี่ยไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะครับผมทั้ง2ตัวนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับผม A13 Bionic ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดในโลกแล้วนะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่แรงที่สุดใน Apple นะครับผมมันมีแรงกว่านี้แล้วนะครับผมซึ่งอยู่ใน iPad Air 4นะครับผม iPad Air ที่เมื่อเปิดตัวมาไม่นานมานี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึง Snapdragon แล้วเนี่ยมันก็มีแรงกว่านี้เหมือนกันนะครับผมก็เป็น Snapdragon 865 Plus นะครับผมตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 865นะครับก็เรียกว่ามันก็อยู่ในท็อปเทียร์อยู่แล้วนะครับผมความแรงมันสุดอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันที่หน้าจอนะครับผมถามว่าไอ้144 Hz กับ60 Hz เนี่ยคุณเห็นผลต่างไหมนะครับผมการใช้งานปกติทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อน IG เลื่อน Facebook อะไรเห็นครับผมแต่ว่าในเกมที่มันไม่ซัพพอร์ตนะครับผมเช่น ROV เลยพวกนี้นะครับผม ROV เนี่ยอย่างในเซิร์ฟไทยนะครับผมมันจะเป็น60 Hz อยู่นะครับผมคุณจะเปิดสุดก็ได้แค่60นะครับคุณจะมีโทรศัพท์แรงขนาดไหนก็ได้แค่60อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถึงแม้ว่านะครับตัวเลนส์ Magic 5X ตัวนี้จะซัพพอร์ตไป144 Hz ก็ตามนะครับผมมันก็ไม่ได้วิ่ง144ใช่ไหมครับมันส่งผลให้นะครับผมไม่ว่าคุณจะหมุนตัวยังไงนะครับคุณจะใส่สกิลอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าลื่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ให้ experience คล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านะครับผมถึงแม้ว่าหน้าจอของเลนส์ Magic 5X เนี่ยจะเร็วกว่า 11 Pro Max อย่างมากเลยนะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยมันไม่รองรับก็แค่นั้นนะครับผมก็คือว่าเร็วเท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นเท่ากันนะครับผมซึ่งเกมอย่าง Call of Duty Mobile ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมคือมันคัพที่ 60 Hz นะครับผมมันยังไม่รองรับเป็น High Refresh Rate นะครับผมซึ่งผมได้ข่าวว่านะครับผมในอนาคตเนี่ย Call of Duty เนี่ยมันก็จะเป็น High Refresh Rate แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเกมที่มันซัพพอร์ตขึ้นมานะครับผมเช่นอย่างเกม PUBG นะครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีซัพพอร์ตเป็น 90 Hz แล้วนะครับผมคุณจะเห็นผลต่างได้ระดับนึงเลยนะครับผมระหว่างความเร็วของ 60 Hz กับ 90 Hz นะครับคือว่าการหมุนจอใน 90 Hz เนี่ยมันให้ความลื่นที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างละเอียดกว่าด้วยนะครับผมซึ่งเกม PUBG เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่คุณยิงเนี่ยคุณโอ้โหคนที่คุณยิงเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยนะครับมันต้องใช้ความนิ่งของการเล็งนะครับผมแล้วก็การเล็งอย่างละเอียดด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่าไอ้ Realme Magic 5S เนี่ยให้ผมได้นะครับผมแล้วก็ความที่นะครับผมนิ้วคุณเนี่ยไม่ต้องแยกกดยิงไม่ต้องแยกกดซูมนะครับผมคุณสามารถตั้งทริกเกอร์ข้างบนนะครับผมเป็นยิงกับเป็นซูมเป็นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมมันทำให้มือคุณเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกมากๆในการเล่นนะครับผมรวมถึงมันยังโกงมากด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้ปืนคุณเนี่ยนิ่งนะครับผมแล้วนิ้วโป้งคุณเนี่ยก็แค่ลากไปลากมาเฉยๆนะครับผมลากเป็น tracking เฉยๆอะไรพวกนี้นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับผมเป็นเกมออนเนาะนะครับผมคุณก็เลื่อนขึ้นนะปึ้งอย่างนี้นะครับผมก็จะมีเสียงแบบนี้เลยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่เลือกเกมนะครับผมว่าคุณจะเล่นเกมอะไรนะครับเช่นผมอยากเล่นเกม Call of Duty แบบนี้นะครับปึ๊บคราวนี้เรามาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับผมคือเข้าไปกดปึ๊บแบบนี้นะครับผมกราฟิกเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ลื่นที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้คุณปรับเป็น Max อย่างนี้นะครับผมจะปรับข้างบนยังไงก็ตามนะครับผมแต่ผมปรับเป็น Very High เนาะตรงนี้ก็เป็น Max นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้นะครับผมเป็น Control นะครับแบบนี้นะครับผมเราก็เข้าไป Custom แบบนี้นะครับเวลาเราเลื่อนปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีออปชันขึ้นมานะครับผมคือแต่ละเกมเนี่ยคุณสามารถแต่งยังไงก็ได้นะครับผมเช่นแฟนเนี่ยคุณสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมปุ๊บอันนี้คือปิดแฟนนะครับผมปุ๊บอันนี้คือเปิดแฟนนะครับผมหมุนอยู่แบบนี้เลยนะครับผมส่วนตรงข้างบนนี้นะครับผมมันเป็น performance ล้วนนะครับผมเวลาคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นนะครับว่าคุณอยากจะได้ยังไงบ้าง นะครับผมเป็นออโต้ไหมเป็นเทอร์โบเฉยๆไหมหรือว่าซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะทำให้ CPU คุณวิ่งเร็วที่สุดนะครับผม GPU คุณวิ่งเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้กินแบตมากที่สุดด้วยนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆเนี่ยเสียงพัดลมจะดังด้วยนะครับตอนนี้ก็เสียงก็มีนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เยอะแยะนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นชอตทริกเกอร์อย่างนี้นะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีออปชันเลยนะครับว่าปุ่ม R เนี่ยคุณจะไว้ตรงไหนนะครับผมปุ่ม L เนี่ยคุณจะไว้ตรงไหนนะครับผมเช่นปุ่ม R ผมไว้ตรงยิงก็คือกดตรงนี้ปุ๊บมันจะยิงทันทีนะครับมันจะกระพริบๆนะครับผมปุ่ม L เนี่ยผมไว้เป็นการย่อนะครับผมก็คือว่าเวลาวิ่งอยู่นะครับคุณกดตรงนี้ปุ๊บมันจะย่อทันทีมันจะสไลด์ทันทีนะครับเวลายิงเนี่ยกดแค่นี้ยิงเลยนะครับผมมือขวาเนี่ยเลื่อนแค่เป้าอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะครับสบายๆเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่านะครับผมจะเรคคอร์ดไปด้วยนะครับผมเวลาคุณอยู่ตรงนี้นะคุณสามารถกดเรคคอร์ดได้นะครับผมปึ๊บแบบนี้ปึ๊บเรคคอร์ดเลยนะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับแล้วผมจะเล่นไปด้วยนะครับผม
เนี่ยแล้วมันแบบมันแท็กง่ายมากเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเนี่ยมันคุณสามารถคือตกลงไม่ได้เมาส์สักทีนะครับผมนี่นะครับผมมันจะมีaiming assist อันนี้ด้วยนะครับผมคือเวลาคุณกดแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกเป็นเป้าได้เลยนะครับผมเห็นไหมเป็นเป้าตรงกลางเนี่ยครับผมเนี่ยคุณจะปรับไซส์ปรับยังไงก็ได้นะครับผมเห็นไม่ค่อยเยอะนะผมก็เลยปรับสุดอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นเป้าแบบตรงกลางเลยนะครับเหมือนกับว่าคุณสามารถคัสตอมเป้าคุณได้เองอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยมันแท็กง่ายมากเลยนะบันทีเดียวเลยอ่ะมันเหมือนกับใช้เมาส์เลยนะครับแต่เราดูเราแบบหัน180ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแบบนี้นะครับปึ๊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 บอย่างเงี้ยเราเห็นเพื่อนเราตายก็แสดงว่ามันวิ่งมาทางนี้แน่นอนนะปึ๊บตาย2ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กนะครับปึ๊บเนี่ยมันแท็กกิ้งเร็วมากเลยเนี่ยมันแท็กเร็วมากเลยนะผมยิงให้ดูอีกตัว2ตัวแล้วกันเดี๋ยวก็จะมาโดดนะเนี่ยมันแท็กเร็วมากเลยนะเกมมันถึงจะใกล้ยังไงเนี่ยมันสามารถยิงได้เลยทันทีนะเนี่ยแล้วก็ย่อครับปึ๊บทันทียิงเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเยอะเลยเนี่ยพอเรามาอยู่นี่แล้วก็รอคนวิ่งมาเนี่ยทันทีตายไม่ต้องมันเหมือนกับมันเล็งง่ายครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องกดเล็งกดยิงแล้วก็ต้องกดลากเอานะครับผมอันนี้แบบเนี่ยปึ๊บแท็กปึ๊บตายถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้เร็วเกินไปนะครับผมสามารถกดไปที่0.75ได้เลยนะครับผมจะฟังได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ